จอคำถามความสัมพันธ์หลังจากที่มีช็อตสุดฟินให้กองเชียร์ได้เห็นไปก่อนหน้านี้สำหรับโมเมนต์ที่นักแสดงหนุ่มอบนิธิหอบช่อลูกโป่งรูปดอกไม้ไปให้กำลังใจนางเอกสาวปรางกนันรันหรือเลดี้ปรางถึงงานคอนเสิร์ตที่ป๊อปคอนเสิร์ตแฟลต2โดยล่าสุดอบนิธิเพิ่งจะออกงานอีเวนต์และเมื่อถูกกองทัพนักกล่าวถามเรื่องความสัมพันธ์กับสาวปรางก็ดูเหมือนว่าฝ่ายชายจะมีพิรุธหนักมากเพราะเมื่อถูกถามอบนิธิก็มักจะตอบว่าไม่ตอบตอบไม่พูดพูดไม่รู้รู้ตามที่อบนิธิได้ให้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นเวทีแรกของเขาคอนเสิร์ตแรกเฟสติวัลแรกส่วนที่คนจับตามองไม่ตอบตอบไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบแล้วปกติมีการไปแสดงความยินดีกันหมายถึงว่าวันหนึ่งเขาก็มาแสดงความยินดีกับเราก็แสดงความยินดีกับเขาเช่นกันถามว่าจีบไหมไม่พูดพูดไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เปิดตัวอย่าไปคิดอะไรเยอะขยี้กันอยู่นั่นแหละจีบไหมก็ไม่ตอบจะไม่ได้คำตอบอะไรจากผมวันนี้ถามว่าสนิทไหมก็สนิทถ้าไม่หยุดขยี้จะไม่ตอบอะไรแล้วนะถามว่าไม่เกี่ยวกับปรางโพสต์นิทานความรักปรางต่อไปไม่เศร้าแล้วส่วนตัวเองก็ไม่เศร้าแล้วเหมือนกันอันนั้นเขาก็ตอบในเรื่องของเขาเราไม่รู้ส่วนเราก็ไม่เศร้าแล้วเราก็ไม่รู้ตอบได้แค่เราไม่รู้ถามว่าโสดไหมอบโสดสุดๆส่วนจีบไหมไม่ตอบบอกเลยว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งจิ้นกับคู่นี้อบนิธิปรางกนันรันฟังแล้วมีลุ้นยังไงไม่รู้จ้า